ดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยกับช่องคนเมืองทอยนะครับสำหรับทริปนี้ก็จะเป็นคลิปในการประกอบของตัว Forest Summer นะครับก็ได้ทำการอันบ็อกซ์ไปให้ดูเรียบร้อยแล้วใครที่ยังไม่ดูก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ครับเป็นคลิปอันบ็อกซ์นะผมแกะแผงอะไรต่างๆนะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปในการประกอบนะผมเดี๋ยวเรามาดูครับการประกอบรวมแล้วก็ใครไม่อยากดูประกอบก็ข้ามไปท้ายๆคลิปนะครับจะเป็นการรีวิวฉบับเต็มนะครับของตัวฟิกเกอร์ตัวโมเดลตัวนี้นะผมก็ไว้แล้วก็นะผมถ้าไปยีดูได้นะครับว่าจะควรซื้อหรือเปล่านะผมจะมีบอกท้ายคลิปนะครับผมเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเนี้ยการประกอบนะผมจะมีตำหนิตรงไหนหรือเปล่านะผมเดี๋ยวมาติดตามตอนท้ายคลิปนะผมก็คลิปนี้ไปรับชมการประกอบนะผมแล้วก็รีวิวชมเต็มท้ายคลิปได้เลยผมไปแล้วครับThank you.
ครับผมในที่สุดเราก็ทําการประกอบลงเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยของก้อทั้งประกอบแล้วก็ติดดีคงดีคอเรียบร้อยของก้อเรามาเริ่มมาจุดที่ภาพรวมก่อนแล้วกันนะครับก็ในเซตนี้ถ้าเราประกอบแล้วเนี่ยเราได้อะไรกันบ้างครับก็อย่างแรกนะผมนี่ครับจะเป็นส่วนของตัวนี่ผมเป็นห่วงยางนะผมเนี่ยเป็นห่วงยางยูนิคอร์นแบบนี้นะผมดูสวยงามนะครับอย่างที่2นะผมจะเป็นในส่วนของตัวล่มนะผมเนี่ยจะมีล่มมาให้1คันแล้วก็เป็นขาต้องบอกก่อนว่าล่มเนี่ยค่อนข้างที่จะหนักนะครับผมแล้วก็การประกอบเนี่ยมันจะมีตรงขาเนี่ยถ้าลองสังเกตดีๆเนี่ยมันจะเป็นตัวเดือยวงกลมใช่มั้ยตัวเสียบแต่ว่ามันจะมีตัดครึ่งนะผมทําให้มันจะมีเป็นเหลี่ยมของมันนะผมก็ดูดีๆนะผมถ้าพยายามยัดนะผมมันจะหักได้นะด้านในจะหักครับกรอบประมาณนี้จุดที่ควรระวังนะผมในการประกอบล่มนะผมคือ1คือตัวล่มนะผมที่เราจะตัดออกจากแผงนะผมชิ้นส่วนที่มันยึดติดกับตัวแผงอ่ะค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมเวลาเราตัดเนี่ยแตกครับผมสังเกตนะนี่จุดนี้แตกนะผมนี่ก็มีบางจุดก็มีจุดเดียวที่แตกให้แนะนำนะผมให้ค่อยๆใช้ครีมตัดเข้าไปทีละนิดละนิดนะครับผมหรือบางจุดเนี่ยมันสามารถที่จะหักได้นะผมนี่อันนี้ผมก็ใช้หักนะผมหักถ้าเป็นสีใสเนี่ยผมจะหักแต่ว่าเป็นสีหักไม่ได้นะผมหักปุ๊บก็เนี่ยตามสภาพเลยผมทำให้มีตำหนิแบบนี้เลยจุดระวังก็สำหรับล่มก็เนี่ยมี2จุดนะผมจุดตัวของล่มแล้วก็ตรงขายึดด้านในครับผม2ชิ้นเนี่ยที่จะมาประกบกันนะผมต้องดูดีๆครับผมประมาณนี้อย่างที่2ครับที่แถมมาให้นะครับในกล่องก่อนเนี่ยเป็นปืนก้นนะผมนี่ก็ถือได้ว่าสวยงามนะผมการประกอบมันติดดีคงดีคอเรียบร้อยครับผมถัดมาจะเป็นพวกเครื่องดื่มนะผมเป็นของหวานน้ำแข็งใสแก้วน้ำอะไรประมาณนี้ครับนี่ก็ให้มาทั้งหมด4อย่างนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะนะผมที่ใช้ในการวางพวกแก้วนมแก้วน้ำหรือนะเราสามารถนำล่มนมมาเสียบในรูโต๊ะได้แบบนี้ครับผมอันที่2นะครับผมชุดก็จะมีชุดนะผมชุดก็ที่บอกไปมีให้2ชุดนะผมก็เลือกตามไซส์เลยผมก็นี่ขนาดนะผมประมาณนี้ก่อนนี่ครับตัวขนาดก็จะมี2ขนาดแล้วแต่นะใครจะเลือกไซส์ไหนตัวเสื้อนะผมตัวชุดชั้นในก็จะมีทั้งหมด2สีก็เลือกเองนะผมตามแล้วก็อีกอันหนึ่งนะผมก่อนจะไปดูตัวเดี๋ยวเราจะมาดูเก้าอี้นะผมนี่เป็นเก้าอี้นะผมสามารถที่จะพับได้ปรับขนาดได้นะผมจะมีทั้งสิ้นทั้งหมด4ระยะนะผมให้เราปรับมีแบบชันๆแบบนี้หรือว่าเป็นระยะที่2นะผมแล้วก็ระยะที่3 4ระยะที่5คือสามารถที่จะต้องถอดอันนี้ออกนะครับแล้วก็พับให้มันเรียบติดกันได้ครับผมก็ประมาณนี้ครับผมถัดมาตัวเมนหลักครับตัวก็ถือได้ว่าเรียกได้ว่าผมเป็นตัวที่ไม่มีอะไรดีกว่าครับนอกจากลำตัวนอกนั้นก็ไม่มีอะไรจริงๆครับผมก็เดี๋ยวจะมาพูดถึงจุดขยับละกันนะผมว่ามีอะไรกันบ้างนะผมจุดขยับก็จุดแรกก็บริเวณส่วนหัวนะผมก็สามารถที่จะหมุนได้นะผมก็ตามโมเดลปกติคอขยับได้นะครับแขนขาก็จัดท่าจัดทางต้นแขนก็สามารถที่จะหมุนได้นะผมนี่ครับจุดขยับพอท่านที่จะให้มาแบบติดเลยนะครับผมสำหรับตัวแขนนี่ติดแบบนี้เลยข้อมือก็หมุนได้นะผมแล้วก็ตัวเนี้ยต้องบอกว่าให้มือมาค่อนข้างที่จะเยอะนะผมนี่เยอะจริงๆหนูอยู่ในแผงอยู่แล้วยังไม่ได้แกะออกมาเลยครับทำมาเยอะจริงนะครับผมจุดถัดมาจะเป็นส่วนของตัวหน้าอกนะผมเนี่ยขยับได้แบบนี้แต่ก็ไม่มีอะไรผมจะถัดมาก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นต้นขานะผมต้นขาโคนขาก็สามารถที่จะหมุนได้นะครับหัวเข่าก็นี่ครับชิดติดเกือบจะติดเลยครับผมนี่แบบนี้ตัวของเท้านะผมข้อเท้าหมุนได้นะครับแล้วก็ตัวปลายเท้าเนี่ยยังมีชิ้นส่วนที่สามารถที่จะปิดงอได้แบบนี้ครับนี่ทำให้เราสามารถที่จะจัดท่าต่างๆได้ตามที่เราต้องการครับผมคือหน้ากล่องเนี่ยสังเกตไหมมันจะมีเป็นลูกบอลมาให้นะครับนี่แต่ว่าที่ประกอบไม่มีมาให้นะผมน่าจะมีมาให้ก็น่าจะดีนะผมเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบ
มากมายอะไรครับผมแล้วก็ถัดมาเนี่ยจะเป็นฐานที่มีมาให้ต้องบอกเลยครับว่าน่าจะไม่ได้ใช้หนุ่มตัวฐานเนี่ยน่าจะเอาไปใช้กับตัวอื่นได้นะครับผมอารมณ์แบบว่าซื้อฟิกเกอร์ครับผมแล้วแถมฐานเพราะว่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับตัวต่างๆแล้วก็แก้วน้ำหนุ่มวิธีการถือเนี่ยผมมันจะมีในส่วนของตัวมือนะครับผมมือที่ถือแก้วน้ำนะครับเนี่ยมันจะมีรูอยู่ด้านในมือใช่ไหมครับรูแบบนี้แล้วก็ตัวแก้วหรือตัวถ้วยเนี่ยมันจะมีเป็นรูแบบนี้ครับแล้วก็ทำการเสียบเข้าไปได้เลยครับนี่เราจะเอาจับถ้วยของหวานใช่ไหมครับก็ทำการเสียบเนี่ยเสียบไปแบบนี้ก็จะมือถือถ้วยครับแล้วก็ถ้าเราจะเอาถือแก้วใช่ไหมครับก็เสียบเข้าไปเลยครับแบบนี้ครับเนี่ยมันก็จะเป็นท่าแบบถือจับแก้วแบบนี้ครับผมนี่ตอนแรกก็คล่องใจเหมือนกันนะว่าบริเวณจุดเนี่ยเดือยเล็กๆที่ออกมาเนี่ยมันทำอะไรเอาไว้ทำอะไรตอนนี้ก็พอประกอบเสร็จเนี่ยถึงรู้แล้วว่าตัวเดือยเล็กๆที่แถมมาให้เนี่ยที่มันออกมาจากแก้วเนี่ยคือใช้ในการเสียบตรงมือนะครับผมก็ประมาณนี้ผมเดี๋ยวเราไปสรุปจุดต่างๆกันครับก็มาสรุปกันนะครับผมก็ใครจำได้บ้างครับแผ่นปิดนะผมที่ตอนที่ผมอันบ็อกเนี่ยแผ่นนี้นี่ผมทางด้านแกะออกมาจำได้ไหมมันจะเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราพลิกนะผมด้านในออกมาเนี่ยมันจะเป็นฉากนะผมตัวฉากก็สามารถที่จะใช้กับตัวฟิกเกอร์ได้ผมเนี่ยพอเราประกอบฉากเอามาวางด้านหลังก็จะได้เป็นฉากริมทะเลประมาณนี้ครับผมก็ถือได้ว่าในกล่องก็ให้มาแบบสามารถที่จะจัดเป็นพ็อปเป็นฉากวางบนตู้นี่คือแบบสวยงามเลยผมสำหรับฉากประมาณนี้ก็สรุปราคาที่ได้เกินไปตัวนี้ก็อยู่ที่800กว่าบาทนะ850มาผมน่าจะไม่ได้จำไม่ผิดน่าจะ850บาทก็ถือได้ว่าคุ้มไหมผมอารมณ์แบบนึกภาพเหมือนเราซื้อเป็นแอคเซสซอรีแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อตัวที่เป็นฟิกเกอร์นะผมฟิกเกอร์ปกติใน1ตัวเนี่ยถ้าขายกันเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ100ถึง200นะผมประมาณนั้นนะผมแล้วก็ตัวต่างๆที่แถมมาให้เนี่ยก็ถ้าเอาตีเป็นละชิ้นเนี่ยก็ถือได้ว่าราคาก็ถามว่าคุ้มไหมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบน่าเกลียดอะไรนะเพราะว่าถ้าเป็นซื้อแยกใช่ไหมครับมันก็ไม่มีขายแยกอยู่ดีถ้าเป็นเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบสำเร็จรูปเนี่ยอาจจะมีครับแต่ว่าถ้าเป็นงานประกอบเนี่ยก็ไม่มีแน่นอนครับผมก็ประมาณนี้ครับแต่ว่าแนะนำนะผมถ้าซื้อเป็นพร็อพเนี่ยผมว่าคนที่กำลังจะหาตัวนี้อยู่ก็แนะนำให้ซื้ออย่างอื่นดีกว่าแล้วก็ซื้อเป็นของที่เป็นของเล่นแบบพวก1ต่อ12หรือ1ต่อ6อะไรประมาณนี้มาไว้เป็นพร็อพน่าจะดูถูกกว่าหนุ่มอันนี้คือถ้าซื้อแยกก็น่าจะประมาณอันประมาณ 3-40 ผมน่าจะพวกแก้วน้ำพวกนี้ก็น่าจะ10บาท10บาท10บาท20บาทประมาณนี้เนี่ยคือรวมๆแล้วเนี่ยแอคเซสซอรี่เนี่ยถ้าเราซื้อแยกใช่ไหมเป็นชิ้นเป็นชิ้นถ้าเป็นของตกแต่งโมเดลเนี่ยน่าจะไม่ถึง200นะผมน่าจะประมาณ200 200กว่าบาท300เนี่ยไม่ถึงแน่นอนนะสำหรับตัวที่ให้มาก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะผมของที่ให้มาตอนแรกเนี่ยมองว่าน่าจะได้เยอะกว่านี้นะผมพอดูแล้วมันก็นะตอนนี้เห็นในรูปตอนพรีออเดอร์ไปคิดว่าโอ้น่าจะคุ้มผมแต่ว่าพอนำมาประกอบแล้วก็มารีวิวเนี่ยถึงรู้ว่ามันแบบเราซื้อเป็นชิ้นแบบพวกของเล่นที่เป็นโมเดลน่าจะคุ้มกว่านะครับผมก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะใครที่กำลังหาอยู่ก็แนะนำให้ถ้าผ่านเก็บตังค์ไปโมเดลอื่นน่าจะคุ้มกว่านะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับ